สวัสดีครับโอ้ยวันนี้คนเยอะนะเนี่ยคนเยอะคนเยอะแต่ป้ายหายนะผมว่าวันนี้เอาป้ายมาดูหน่อยเร็วขึ้นพรึบ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 มีป้ายแปลกๆมาด้วยวันนี้มีป้ายแปลกๆเยอะครับไม่รู้เอาที่แปลกๆหน่อยที่เอาที่แปลกๆหน่อย คนกรุงเก่าบางปะอินอ่างทองไหนอีกอ่ะพี่ฉะเชิงเทราเอาแปลกๆก่อนนะแปลกๆก่อนนะโดนเลยลูกหลานย่าโมแก้งสนามนามนครราชสีมาขอสนับสนุนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนี่ผมชอบอันนี้เขียนเองเลยครับศรีสะเกษสุโขทัยสู้ไม่ถอยและโดนชัยนาทอำเภอมโนรมสักสักแก้วนครศรีธรรมราชนะครับตำบลกปปสอำเภอปากพยูนนนท์ซุกอยู่ตรงโน้นนี่ผมชอบอันนี้เหมือนกันฮะมุสลิมรักประชาธิปไตยและโน่นนะครับบ้านพ่อใหญ่อิสระสมชัยจังหวัดอุบลราชธานีนี่อ้าวทนกันแล้ว อันไหนพี่อ่ะนี่สมุทรปราการข้างล่างว่าไม่ใช่บรรทัดล่างว่าไงคุณถนอมผมเอาที่ติดกับอุบลก่อนได้ไหมเอาที่ติดกับอุบลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาทุเรียนขึ้นมาเร็วเออนั่นอันนี้ที่จะจองทีแรกเอาถนอมเอาก่อนเอาระยองฮิเพราะว่ามีทุเรียนด้วยมีทุเรียนมาด้วยพิจิตรยังอยู่นะครับพิจิตรพังงายังอยู่กระบี่ยังอยู่ตรังยังอยู่พัทลุงอยู่นครศรีสุราษฎร์ชุมพรอยู่อันนี้อ๋อมันหน้าหลังบางกะปิลำสาลีพัฒนามาไกลเลยเนี่ยเขตกรุงเทพนนนผู้ใหญ่เห็นไหมฮะกบฏอะไรนะ2557อ่ะไหนอ่ะเขียนข้างล่างว่าอะไรกบฏอ่านไม่ออกแต่ข้างบนคือกบฏ257ป้ายทะเบียนรถกับพี่น้องคนแม่กลองไอ้นี่อำเภอบ้านผมอ่ะห้วยยอดแล้วโน่นนะครับมากับหลวงพ่อนะครับลูกหลานหลวงปู่สุขธรรมโชติวัดโพทรายทองอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์โอ้นี่ทนไม่ได้มาแล้วน่านรักชาติผมนี่ต้องออกเสียงคำว่าน่านดังๆหน่อยเพราะว่าผมเป็นเขยจังหวัดน่านกจป.เชียงใหม่ตากแพร่ลพบุรีโน่นๆๆไปข้างหลังเสรีชนคนเชียงใหม่และพะเยากปปส.จังหวัดสมุทรสงครามกปปส.ลพบุรีทหารเอกพระนารายณ์มวลมหาประชาชนคนราชบุรีร่วมวันเผด็จศึกตกลงนี่หาดสำราญนี่เอาไปขายซะแล้วเหรอฮะหายเลยหาดสำราญนี่หายสีฟ้านั่นอะไรอ่ะดูแต่ไกลอ่านไม่ออกอ่ะโคราชใช่ไหมอ่านออกแต่กปปส.ลพบุรีจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองโคราชบ้านข้าครับวันนี้เยอะป้ายไหนยังไม่อ่านบ้างครับยกสูงสูงครับมีไหมอันไหนมีมาจากรัฐภูมิสงขลากูหาใต้กปปส.จังหวัดตราดโอ้คุณยายอาจารย์ดำรงถือตรังคนตรังบอกอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดสังอยู่จังหวัดสังเอาละครับเดี๋ยวจะเสียเลิก1ทุ่มนะผู้ใหญ่มีอะไรด่วนครับก็มี2เรื่องครับวันนี้คือวันนี้1ทุ่มนี่ครับพี่น้องท่านลุงกำนันกับคณะแกนนำรวมถึงเครือข่ายและกปปส.จากหลายๆที่จะร่วมกันในการแถลงและปราศัยให้ฟังถึงเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นนั่นคือการนัดชุมนุมใหญ่ซึ่ง1ทุ่มคืนนี้สถานทั่วโลกแน่นอนครับพี่น้องครับแต่ที่ต้องแจ้งก่อนก็คือว่าเสื้อตัวที่ใส่อยู่นี่แหละครับยังไม่อธิบายที่มาที่ไปผมอยากให้พี่อ่านข้างหลังผมหน่อยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมพระปฐมบรมราชองค์การยังไม่อธิบายที่มาที่ไปเพียงแต่ว่าเดี๋ยวตอนลุงกำนันขึ้นมาเนี่ยจะมีคนถามว่าเสื้อนี้หาได้ที่ไหนนะครับก็จะบอกว่าจะมีเต็นท์ของคุณ
คุณเข็มนะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเต็นท์คุณศักดิ์ชัยข้างหน้าก็มีธงชาติแล้วก็มวลมหาประชาชนนะครับคุณเข็มนี่ลูกสาวลุงกำนันลูกสาวลุงกำนันก็จะมีจำหน่ายที่นั่นนะครับตัวละ200บาทนะฮะรายได้เขาให้กปปส.ทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่อยากจะให้เห็นนะครับในจอคุณเข็มเช่นเดียวกันนะครับลูกสาวกำนันได้ประมวลรูปภาพฉลองวันครบรอบ6เดือนของการต่อสู้นะครับดังตัวอย่างนะฮะมีทั้งหมดเราสู้มาแล้ว6เดือนนะครับก็จะมี6เซตเซตละ1เดือนนะฮะในแต่ละเดือนมี20ภาพเพื่อเล่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆสามารถใช้เป็นโปสการ์ดได้และรายได้ทั้งหมดให้กปปส.ไว้ใช้ในวันพระเดชศึกครับพี่น้องในแต่ละเดือนก็จะมีรูปแกนนำนะฮะแต่ละเซตนี่นะครับ6เซตขายแยกด้วยเช่นเซตเดือนพฤศจิกาเซตเดือนธันวาเดือนมกราในแต่ละเดือนนั้นขายแยกเซตนั้นเซตละ200บาทแต่ว่าถ้าซื้อทั้ง6เดือนจาก 1,200 จะลดเหลือ 1,000 บาทครับพี่น้องโทษครับ 1,500 บาทอ๋อจะมีบ็อกเซตด้วยเพิ่มมาแล้วนะครับเพิ่มมาแล้วจะเป็นบ็อกเซตแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ็อกเซตราคาก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็น 1,500 บาทนะครับและมีลายเซ็นลุงกำนันด้วยครับพี่น้องเอากล้องจับมาใกล้ๆนะฮะจะได้เห็นตรงนี้นะครับภาพทั้งหมดนี่เป็นฝีมือคุณเข็มนะครับใช่ครับที่ติดตามคุณพ่อลุงกำนันไปตลอดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีวางขายนะฮะจะมาในอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับครับผู้ที่สนใจนะครับโทรติดต่อได้ที่หมายเลข089-834-0923 089-834-0923นะครับแปลว่าต้องจองก็รอมีวางขายด้วยแต่ว่าเผื่อใครอยากได้ก่อนก็จะรีบแจ้งเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงเวลาสำคัญครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับ